สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับวันนี้ก็พอได้เล็กน้อยนี่ตลับย้ำมองหลวงพ่อเต๋นี่หูเดียวหลวงพ่อแช่มวางตรงไหนได้เนี่ยวางไว้แถวนี้ก็ได้เพื่อจะได้ชัดๆนะนี่เสาอากาศเรียมวินเทจบอกเกษมสวยลมนำถลอกเล็กน้อยหลวงพ่อเอียงูเล็กนี่เยี่ยมยอดเลยสงน้ำหลวงพ่อพรหมพอสวยเลยละนะครับเรียกว่าสวยเลยละยังมีแดงอยู่แล้วก็นี่สวนส้มเมื่อเช้าใครถามสวนส้มผงทูบเสือแผ่นไปหมดแล้วนะครับวันนี้อยู่ได้ไม่ทนนี่แน่พี่จองชัยสวัสดีครับขอบพระคุณครับพี่ตู่สวัสดีครับมีความสุขครับอาจารย์เงินให้แท้เรื่อยละพี่พรพบสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ลิงกิ้งสวัสดีครับพี่สายยันสวัสดีครับพี่คลองสองสวัสดีทุกท่านนะครับนี่แน่มีอะไรแปลกใหม่แล้วก็โชว์กันไปเลยเพื่อความสุขเล็กน้อยได้ย่อยได้หลักก็ว่ากันไปทันมาไวเข้มเร็วนะครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับพระแท้พระดีมีราคาซื้อง่ายขายคล่องขอแท้อย่างเดียวเกกขายไม่ได้สวยค่ะขอบคุณครับคุณบุญพาบ้านใกล้เรือนเคียงสวัสดีครับเฮ้เดิมสวัสดีครับผมน้อง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 เราถามเราทักไม่คุยกับเราไม่อ่านเราแต่เอาไปเสนอขายในกลุ่มเอาไปโชว์ในกลุ่มเท่เหมือนกันเอาตามสบายเลยพี่เอ้ยอยากทำอะไรทำไปนะจะได้รู้ว่าเราแม่งเหมือนขี้ข้าที่ส่งมาถามแล้วจะถามอะไรไม่ได้แค่บอกเราว่าไม่ขายนี่พูดไม่ได้เอาเข้าไปสวนส้ม 45,000 ครับทองหนาๆเลยนี่ถ้าไหลยังอยู่เป็นวาระสุดท้ายของหลวงพ่อทำให้วัดสวนส้มผูกพัทธสีมาใช่ไหมเอ่ยใช่เว้ยฮ่าๆรุ่นทิ้งทวนเลยรุ่นสุดท้ายแล้วพระครูไพโรจน์ลุกธาจารย์ก็ถึงการมรณภาพนะครับถือเป็นรุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือนี่ไปทำให้พระอุโบสถวัดสวนส้มสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนา 45,000 มีราคาในใจสวนมาเลยนี่นะคุณแมนติโนอเมนอะไรเนี่ยสวัสดีครับคุณสัตนาสวัสดีครับสุ้มไก่พยาไก่ชนสวัสดีครับคุณอมริตสวัสดีครับคุณภูวเศษสวัสดีครับส่งมาถามก็ไม่ตอบขออะไรก็ไม่ให้สุดท้ายไปลงในกลุ่มอวดทุกอย่างเอาอวดไปเอาเป็นว่าความสุขของท่านคือบริการของเราว่างั้นเถอะถามแม่มทุกวันนะพอจะซื้อปั๊บขายคนอื่นเอาเข้าไปมีหลายลายนะครับมีหลายลายจะจดและจำไว้บอกได้เลยนะถ้าคุณไปทำอย่างนี้คนอื่นก็เขาคงจะให้บลักคิกมาแล้วครับคุณกฤติพจน์สวัสดีครับคุณอัศดาสวัสดีครับคุณสนอแฟนสดสวัสดีครับจองได้จองนะครับโค้งสุดท้ายแล้วหลวงเงินนะครับรุ่นย้อนยุคบริษัทจองไปรษณีย์จองเพจเหนือดวงจองเพจจันรัตจองเพจลองเพจใหญ่ๆหลายเพจนะครับลองติดต่อเข้าไปมันไม่น่าเจ็บใจหรอกมันน่าทุเรศนะครับบอกได้เลยคนประเภทนี้คนทุเรศยังมีหน้าไปโพสในกลุ่มอีกว่าอย่าว่าผมนะครับเขาแจกกล้วยมึงเป็นพันคนมึงรู้ตัวเปล่ามันเลอะเทอะไอ้ถามเฉยก็บอกแล้วว่าบอกแต่ไอ้ถามแล้วไม่ตอบเนี่ยมันงงนะครับคุณก็ถามมาดิอาจารย์รักครับแท้ไหมราคาเท่าไหร่อย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมยังไม่ได้ขายนะครับ
ผมตื่นเต้นตกใจว่าเกิดมาผมไม่เคยมีก็ไม่เรื่องแปลกก็บอกให้หมดแหละก็คือจะได้คลายข้อสงสัยของเราด้วยคลายไปว่าอันนี้เขาไม่ได้ออกนะครับแต่ส่งมาแล้วเนี่ยส่งเหรียญมาก็บอกราคาด้วยนะผลสุดท้ายสรุปเหรียญก็ไม่ได้ซื้อแปลกเว้ยนะส่งเหรียญมาผมเอาแสนหนึ่งคุณอยู่ที่ไหนพอบอกจังหวัดมาขอเบอร์ขอแล้วก็ไม่พูดไม่ตอบว่าแปลกรับรองได้นี่ก็นั่งดูผมอยู่เนี่ยบอกว่าเลยกูบอกมึงได้เลยมึงกับประสาทมึงคนบ้าไม่คนดีแค่นั้นน่ะไอ้เหี้ยตกลงราคากันแล้วพอจะซื้อหายตัวปล่อยมันเข้าลูกกระพงมาแล้วไม่เป็นไรพี่มนตรีสวัสดีครับพี่วรพลสวัสดีครับคนพวกนี้จะไม่มีจุดยืนในสังคมพระเครื่องนะบอกให้ฟังนะครับสังคมพระนี่ถือเรื่องคำพูดเป็นใหญ่คือคุณขายไม่ขายไม่มีใครฆ่าคุณหรอกพระของคุณแต่เล่นถามเขาแล้วไม่เวลาเขาตอบมาแล้วไม่พูดกับเขาเนี่ยมันถือว่าไม่ให้เกียรติกันอย่างผมเนี่ยผมจะบัญญัติไว้ชัดเจนเลยว่าถ้าเกย์ผมจะไม่ค่อยตอบนะหรือไม่ตอบอ่ะเพราะตอบแล้วเกียรติทะเลาะกันเหมือนอย่างเขาส่งหรือว่าเงินมาเนี่ยอาจารย์จะไม่วิจารณ์ไหนเลยผมก็เลยบอกมันเกย์อย่างนี้เขารับได้ก็ขอบคุณครับมาบางทีเขายังไม่เข้าใจผมบอกว่าคุณไปอ่านซื้อหนังสือแล้วไปเทียบหนังสือนะพิมพ์ไม่ถูกปากมันคนละมุมนะครับคิ้วมันคนละข้างเนี่ยมันก็ยักคิ้วไม่เหมือนกันอะไรแบบเนี้ยคือเขาก็สื่อมาเหมือนคนไม่เข้าใจแต่ว่าเราอธิบายไปแล้วเขาเข้าใจไงเขาบอกขอบคุณครับนี่ก็ชัดเจนแต่บางคนนี่มันเก้ยังไงแล้วแท้เป็นยังแบบไหนมีให้ดูไหมอะไรแบบเนี้ยซึ่งกลายเป็นว่าถ้าผมไปตอบบุคคลเหล่านี้ผมกลายเป็นขี้ข้านะวันหนึ่งสามสี่พันไลน์นั่งตอบไลน์หนึ่งสามสี่ชั่วโมงผมช็อกไม่ต้องหากินนะครับคือที่ไม่อยากตอบเพราะไม่อยากทะเลาะไงเพราะตอบไปเลยก็ทะเลาะกันมันมีแต่มันตกใจอยู่มันตื่นเต้นแต่แทนที่จะคุยกับเรามันถึงไม่คุยเว้ยก็พูดคำเดียวได้มันไม่ขายใครยิ่งไปฆ่ามันนะผมไม่คิดยังไงหรอกครับผมจะซื้อทองแดงทองคำผมไม่ซื้อแค่นั้นเองผมไม่คิดยังไงหรอกไปคิดให้มันลกสมองทำไมอ่ะถ้ามีหลวงพ่อเพชรทองแดงเอามาขายผมก็ไหลทองถ้ามีเนื้ออื่นไม่ซื้อก็กลัวดีบกทองเหลืองทองคำอะไรไม่เอาหมดใครจะมีอะไรเรื่องเขาผมไม่คิดอะไรเขาหรอกเพราะผมคิดอย่างเดียวผมซื้อมาขายแล้วได้ตังค์นะครับคุณอัศดาเขามีอะไรเรื่องของเขาผมไม่ได้เล่นอย่างเขาแค่นั้นเองเงินผมอ่ะให้ผมเล่นตามที่ผมอยากเล่นมั่งได้ครับคุณเหนือเดี๋ยวผมดูให้พอดีผมชาร์จแบตอยู่เราตีเท่าไหร่ถ้าแท้พี่ธนกรสวัสดีครับผมใครไม่มีพ่อแช่มใช้เอาเหรียญนี้ไปใช้นี่40,000ทองหมื่นแกแล้วหูเดียวด้วยบล็อกแรกนี่หลวงพ่อแล้วเหรียญหลวงพ่อกันอะไรได้บ้างเอ้ากูกันปืนไงมึงไม่เห็นกูนั่งทับปืนอยู่เนี่ยนี่แน่ครับอันนี้เหรียญนี่ครับเขาเรียกตลับยำมองตัวหนังสือต้องอยู่บนสังกตินะถึงจะเป็นรุ่นแรกนะครับพระสวยพระแท้หายากแพงมากก็โอเคพี่ประทีปสวัสดีครับมันเข้าข่ายตลกอ่ะนะถามเราแต่พอเราคุยด้วยไม่คุยกับเราไม่ลงในกลุ่มไม่โชว์โง่ไงคุณมาโนดสวัสดีครับเฮียสิงโตทองสวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับพี่ถ่ายรูปส่งมาก่อนพี่กระทิงแดงผมยังไม่รู้เลยสังกัดชายของพี่มันคือรุ่นไหนแบบไหนส่งมาครับคุณภูมิสิทธิ์สวัสดีครับลงยาพระคงสุวรรณโนมี2สีนะครับถ้ามาตรฐานเลยเนี่ยก็คือ3สีอย่างที่เห็นเนี่ยขาวแดงน้ำเงินแต่ก็มีสลับดอกก็คือน้ำเงินเป็นสีพื้นนะครับสีขาวนี่อาจจะเป็นสีหนังสือหรือเปล่าผมจำไม่ได้แล้วแต่มีสลับดอกมีเขาเรียนตัวอย่างพี่สังเวยสวัสดีครับกราบหลวงปู่โตสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุยกันแล้วได้ความรู้คุยแล้วไม่ได้ความรู้ไม่สร้างสรรค์ไม่คุยสวัสดีครับช่วงเย็นครับผม
คุณชัยชาพระกวยหลังยันเท่าไหร่มีแสนข้าวกับแสนหกจ้าสวัสดีครับพี่จติคำโตพี่ตุ๊กติ๊กที่รักสวัสดีครับพี่สมพรสวัสดีครับพี่โตโต้น้อยสวัสดีครับพี่อนันต์นิรพฤกษ์สวัสดีครับพี่ชัยชลิเสนีโกศลสวัสดีครับผมนั่นนานี่นานานานั่นนั่นนา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 นั่นแจ๋วคุณบุญเฉลิมหนูวงรบกวนชี้ตำหนิเหรียญเปิดโลกครับอาจารย์โอเคได้ครับคำถามสร้างสรรค์คำพูดโอเคไม่ฟันหาไม่เจอเอานี่แล้วกันพี่ดูนะบัวที่212นะครับหน้าแข้งของพ่อเนี่ยจะมีเส้นขนแมว1 2 3 4 5 6 7เส้นวิ่งเข้าหาหน้าแข้งนะครับส่วนตรงนี้จะมีเส้นแตกเป็นเส้นนูนวิ่งเข้าไปอย่างงี้ถ้ามีเส้นนี้มีเส้นนี้แท้เลยครับแท้สถานเดียวไม่มีเก๋เนื้ออะไรก็ได้ตะกั่วก็ได้ทองคำก็ได้เงินก็ได้มีเส้นขีดไปหาหน้าแข้งกับมีเส้นนูนแตกที่บริเวณบัวขอบนอกนะครับวิ่งไปหาหูอ่ะไปหาหูเหรียญนะครับนั่นแหละแท้เลยพี่ออกัสสวัสดีครับขอบคุณครับคำถามสร้างสรรค์เป็นประโยชน์แก่สมาชิกนะครับพูดคุยกันเป็นเรื่องดีนะไอ้พวกงี่เง่าบอกได้เลยนะวันหน้าวันหลังไม่ต้องส่งมาไม่ดูให้ด้วยถึงแท้ก็ไม่พูดด้วยปล่อยแม่งเข้าป่าไปเลยนะครับผมเป็นครูบาอาจารย์ผมสอนอยู่แล้วแต่ถ้าผมสอนแล้วไม่พูดกับผมเนี่ยผมก็ไม่เห็นบอกปล่อยมึงส่งแท้มากูก็ไม่ดูให้มึงกูเปิดผ่านกูเห็นชื่อมึงกูก็ไม่ดูละเพราะกูกลัวว่าถามมึงแล้วไม่ตอบกูอีกเหรียญอาร์มกรมตำรวจก็พันกว่าบาทนะครับเขาเปิดรุ่นแรก 30,000 กว่าครับพี่บุญเฉลิมครับผมท่านสวัสดีครับผมนะครับมันเสียความรู้สึกกันเพราะฉะนั้นก็อย่าคุยกันได้ก็ดีแต่ผมบล็อกไม่บล็อกอ่ะให้แม่งรู้สึกตัวเองพี่เสกสรรสวัสดีครับน้ำทองของพระเหรียญหน่อยคือคุณเข้าใจไหมจะเป็นผิวไฟจะเป็นกระไรทองจะเป็นคาบเหลืองคาบขาวคาบอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้เขาเรียกน้ำทองเพราะคำว่าทองเนี่ยคนโบราณเนี่ย จะหลอมตะกั่วหลอมดีบุกหลอมทองแดงหลอมทองเหลืองหลอมนังกระสีหลอมนาคหลอมเงินหลอมทองหลอมอะไรก็ช่างเขาเรียกน้ำทองหมดนะครับเป็นคำจำกัดความนะครับของโลหะที่หลอมละลายเขาเรียกน้ำทองเพราะฉะนั้นผิวที่มันเกิดประกายบนเหรียญเนี่ยเขาจะเรียกน้ำทองนะครับน้ำทองจะเป็นสีทองก็ได้จะเป็นสีขาวน้ำเงินเนี่ยก็เรียกน้ำทองหมดนะเป็นเนี่ยผิวไฟเนี่ยจริงๆเขาเรียกน้ำทองหมดแหละแต่ทีนี้คนปัจจุบันมาเรียกนะผิวไฟแค่นั้นเองนะครับตำหนิพ่อกวยถ้าเหรียญเสมาเนี่ยอย่างไอ้เหรียญทรงโลกเนี่ยคุณดูข้างเนี่ยมันจะเป็นร่องนะครับเป็น2ชั้นแล้วมีเส้นอยู่ตรงกลางแท้เลยนะครับขอบอื่นเรียบหมดนะครับขอบนี้ขอบเดียวเท่านั้นที่มีเส้นนูนขึ้นมาตรงร่อง2ร่องเนี่ยแค่นั้นแหละครับอย่างเดิมบางนี่ยังไม่รู้แต่รู้อย่างนี้ว่าตัดอย่างเงี้ยแท้ตัดทีเดียวขาดเนี่ยนะครับเกมจะเป็น2ขยักแต่ว่าตำหนิอื่นผมยังไม่รู้ตัวเองมีเป็น10เหรียญแต่เสือกไม่รู้เลยก็ต้องรอสายตรงมันตั้งมาว่าอันไหนดูได้พี่ต้นกล้าสวัสดีครับทองแดงลมดำไม่มีพี่ออกจากวัดเนี่ยมีทองแดงผิวไฟกับทองแดงกระไหลเงินนะครับลมดำไม่มี ปัจจุบันนี้ก็มีอนุมานเรื่องกระไหลทองนะครับก็ถ้าว่ามีกระไหลทองกระไหลเงินผิวไฟแต่ลมดำไม่มีส่วนใครจะไปลมเองไม่รู้นะนี่จนใจแต่ถ้าเหรียญแท้จะเป็นสีอะไรก็ซื้อนะครับเหรียญแท้มันอยู่ที่ตำหนิเหรียญเนาะเต่าหมดแล้วจ้าเต่าหมดแล้วคุณนัทมุ่งปังนาสวัสดีครับพ่อหลิวพ่อสุดปู่โต๊ะปู่ทิมพ่อกวยพ่อเอีย
หมดมาเท่าไหร่ก็ขายหมดพี่กัญญาสวัสดีครับชมกรมตำรวจครับมีสามกษัตริย์กับเนื้อเงินเนื้อเงิน 8,000 สามกษัตริย์ 15,000 นะครับขอพรจากพระมรงค์นะหน้าทองเนี่ยเวลาดูตาเปล่ามองเหมือนเล็กกว่ากันแต่พอเทียบกันเถือกเท่ากันเอาอันนี้ 8,000 อันนี้ 15,000 สามกษัตริย์จะแพงกว่าเงินนะครับส่งมาครับถ้าเห็นจะรู้เดี๋ยวชี้แนะให้ถ้าคุณรับสภาพได้แท้บอกแท้เก๋บอกเก๋นะครับแต่ถ้ารับสภาพไม่ได้คือของกูต้องแท้ไม่ต้องส่งมานะครับบางซ่อนหาหรือบางซ่อนแอบง่ายๆเดิมๆดูสบายตาซื้อไปแล้วไม่ต้องกินยาทันใจแท้ล้านเปอร์เซ็นต์มาอีกแล้วส่งไลน์ไม่ได้ส่งแชทอีกแล้วส่งแชทผมหาไม่เป็นส่งไลน์มาดีที่สุด @iuk2503ส่งแชทส่งเฟซอะไรบอกได้เลยผมหาไม่เป็นนะถ้าลูกผมไม่อยู่ไม่ได้ดูนะครับขอโทษด้วยการนักการครับหลวงพี่ก๊อฟนะครับบางทีก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าไอ้ส่งทางเฟซทางแชทอะไรมันส่งง่ายยังไงถึงส่งกันทางนั้นบ่อยนะนั่นผมเลยเปิดเข้าไปไม่เป็นอันไหนไม่เรียกแชทอันไหนไม่เรียกเฟซเดี๋ยวไว้ว่างๆถ่ายรูปภาพให้อาจารย์ดูเจอแต่คนหลอกอาจารย์ของเฮียไม่ต้องถ่ายแล้วผมรู้ยันบ้านเหรียญเงินลงยาตอนนี้ได้ตัวเท่าไหร่หลวงพ่ออะไรอ่ะถ้าหลวงพ่อคงเงินเป็นล้านครูบาก็หลายล้านพี่ถามหลวงพ่ออะไรบอกหลวงพ่อมาเลยครับลงยามีประมาณสัก 4,000 คณาจารย์วิเชียรสวัสดีครับเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นไม่ทับเนื้อเงินตอนนี้ก็ 4-50,000 ครับพี่ธงชัยนะครับหลวงพ่อเอียหลวงพ่อเอียอยู่ประมาณ 40,000 พี่เป็นลงยานะประมาณ 40,000 ครับต้องเติมตังๆแต่ปีหน้าแพงถ้ากัดฟันได้กัดฟันเก็บไว้ตอนนี้เริ่มมาแล้วครับขายง่ายขายดีมากวันนี้ได้มาเหรียญเดียวเหรียญงูเล็กขอบคุณครับระยะเวลาใกล้นี้นะครับหลวงพ่อจะขยับขยื่นเคลื่อนตัวเพราะว่ามันฝนมันตั้งเขาแล้วนะครับหลวงพ่อกวยหลังยันได้ครับกระไรทองเอา109,000ลมดำเอา106,000ประกันสวยนะครับไม่ถลอกแต่ว่ามอมแมมเมียเนี่ยลมดำถลอกหน่อยแถวหน้าอกนะจ๊ะหลวงพ่อพุกเอา 50,000 นี่หลวงพ่อพุกวัดพญาธรรมหรือวัดบนนะครับพระครูกบิลจริยาธิมุตแก่งมากนะครับคนกบิลนับถือมากนะครับมังกรหมุนหลวงปู่หมุนน่าจะแสนต้นๆนะครับปกเพตาเนื้อทองแดงไหมครับไม่มีเลยจ้ะดู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 พระร่วงรอยสุเทพไม่ทราบเลยครับแต่ว่ารู้ว่าพิธีใหญ่ไม่แพงองค์หนึ่งพันกว่าบาทผมเคยมาขายว่า700ขายไม่เป็นร้อยองค์เหมือนกันจำประวัติไม่ได้แล้วเคยอ่านเจอลองกดเข้าไปใน Google นะครับพระร่วงพระร่วงวัดดอยสุเทพก็น่าจะมีบอกมีประวัติการสร้างกันอะไรนะพี่ชินเดิลสวัสดีครับเดิมบางอ้าวชมมันเลี่ยมทองไปเลย 80,000 พอเอาขายแก้เซ็งไปฟังเพิ่มสวัสดีครับเอาเท่ากันหมดเนี่ยมี3 เหรียญ
car. Huh. Oh, oi. นี่ท็อปไฟของหลวงพ่อพรมนะสงน้ำเนี่ยเดี๋ยวนี้หายากนะครับสภาพอย่างนี้มีผิวไฟละเลือละเลือเนี่ยสวยๆต้องมีแสนห้าไวๆพี่คำสันสวัสดีครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่พี่คมสันนี่ก็เสือซุ่มนะเก็บนี่เก็บนั่นเก็บนั่นเก็บนี่นะคนฉลาดเล่นนะครับเก็บผ้าหลักยอดนิยมเก็บตัวท็อปๆด้วยเก็บแม่ชีนะเก็บปู่ทิมเนี่ยนะครับอนาคตก็แฮปปี้ดีครับแฮปปี้แน่นอนชายเอฟนะสวัสดีครับพิมพ์ทรงน้ำที่เขาเรียกกันเป็นยังไงนะครับไม่เคยได้ยินนะครับรู้ที่ว่าหยดน้ำถ้าหยดน้ำกันแบบเนี้ยเนี่ยพุ่มเขาบินเนี่ยหยดน้ำถ้าส่งน้ำไม่รู้เลยพี่น่าจะได้ยินมาผิดนะมันน่าจะหยดน้ำนะหยดน้ำมันก็แบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกึ่งหยดน้ำเนี่ยเนี่ยนะครับขอส่งน้ำส่งน้ำแบบนี้ครับแจกในงานที่ระลึกส่งน้ำนะครับปีพุทธศักราช2517เหรียญสงน้ำก็คืองานสงน้ำงานสงกรานต์นั่นแหละสงน้ำหลวงพ่อแล้วทำเหรียญแจกนะจ๊ะนักเล่นนักเล่นกันไม่ใช่เสือนักเล่นซุ่มเก็บนะครับผมบอกให้ฟังไอ้เฮียจุ้ยเนี่ยเฮงโตเนี่ยพี่คมสันเนี่ยพี่สมพลนะคุณประทีปนี่พวกนี้เหรอหลังจากเกษียณมาเนี่ยนั่งกระดิกเท้าเลยมีแต่คนแม่งเดินเข้าไปบ้านหัวกระไดไม่แห้งเลยอันนั้นขายไหมอันนี้ขายไหมอันนั้นตีเท่าไหร่อันนี้ตีเท่าไหร่เชื่อผมดินะผมเล่นมา50ปีแล้วแจ้งชัดทุกวันเนี่ยพระพวกเก่าๆอายุ7-80เนี่ยผมต้องมีหูฉลามไปฝากปีใหม่ต้องเอาเช้าไปฝากเจ๊ก้าเบื่อยังเฮ้ยตีเดี๋ยวว่าขายนะเดี๋ยวว่าขายนะบอกมาตั้งแต่60จนป่านนี้จะ80แล้วมั้งเดี๋ยวว่าขายนะว่าไม่รู้ว่าจะขายตอนไหนเก็บยันตายพวกนี้จะบอกให้ฟังจัดไปครับจัดไประดับทองธรรมดาก็พอนะไม่ต้องเพชรเนาะเดี๋ยวเวลาจะเอากลับจะลำบากระดับทองก็เท่แล้วไม่ต้องเพชรนะจ๊ะแชร์แล้วครับมาขอบคุณครับพี่สมประสงค์สวัสดีครับเผื่อเวลาพี่เบื่อผมเอากลับมันจะได้ไม่ลำบากรับรองผมทวงคืนปีหน้าฟ้าใหม่ผ้าขม้าพระพรหมทำไมถึงสร้างแจกหรือเป็นของใช้เกษตรกรเคยเอามาเสกแจกเขาถือว่าแถวนั้นชาวไร่ชาวนาเยอะไงหลวงพ่อนี่เป็นพระที่ชอบแจกทานแจกนี่แจกนั่นก็เลยเอาผ้าขม้ามาเสกแล้วก็แจกนะจ๊ะโอ้จัดสิไอ้ยอมาอันนี้ต้องให้พี่ประทีปนี่ครับว่าคนเป็นมวยพื้นตึงอย่างกระจกเลยพี่ประทีปนี่อ่ะเดี๋ยวเอ๊ะทำไมของผมไม่ขึ้นวะน่ะนี่แน่ดูเอผิวแค่นี้ก็สุดยอดแล้วไอ้แดงแป้นนั่นบางทีมันล้างมานะบอกก่อนแต่มันก็มีนะไอ้แป้นๆน่ะบางงานเจอต่อโค้ดที่หน้าอกเลยเพราะว่าเหรียญมันเหลือไงพอเหลือจนจำหน่ายไม่หมดเอ้ยจนแจกไม่หมดเนี่ยเหลือมาแล้วเซียนเนี่ยแม่งเหี้ยตอนนั้นเขาออกเหรียญละพันไปที่วัดกันเสือก็เหรียญแก้ไปเปลี่ยนเขาตอนหลังให้กรรมการวัดตอกตัวอุมาที่หน้าอกเออถ้ามีอุนี่ก็ถือว่าเอามาที่หลังแต่ถ้านี่คือยุคแรกๆนะครับเนี่ยสมัยประมาณปีสัก3-4-5เนี่ยศูนย์พระเครื่องภาวนาผมพาลูกค้าไปเหมา100เหรียญเข้าเหรียญละพันต่อ900ตอนนี้ยิ้มหน้าบานอ่ะเดี๋ยวให้พี่เดี๋ยวให้ลูกสาวถ่ายรูปให้ สวยโคตรพระพรหมเนี่ยอดีตผมก็มีเป็นกระป๋องเหมือนกันนะ
ขายหมดเงินศพ ไม่เน่านะไปกราบแล้วโอ้ยคนนอนหลับเลยองค์นี้ครับที่ทำให้ผมไม่กล้าทำพระเกศนะครับขึ้นไปกราบขอเข้ามาตั้งใจจะทำพระเอาหลวงพ่อเลยได้บล็อกแท้ๆมาเลยนะบล็อกไอ้เตารีดครับเขากว้างหลังเต็มแล้วก็มีบล็อกหลังยันสิบซื้อมาจากกรรมการวัดเลยสมัยก่อนบล็อกละ 300,000 โอ้โหเท่ากับลังรถไฟเลยตอนนั้นสถิตภาพแย่ๆเมียผมว่าคนสัพยาตรงข้ามกับช่องแคผมไปบ้านเมียต้องแวะไปกราบพ่อไปตลอดอ่ะมาไหลไหว้ทุกทีกราบทุกทีสมัยก่อนปีนดูได้เลยที่เขาให้ปีนแล้วมั้งปีนขึ้นไปดูที่โรงเอามาก็เฮ้ยงดงิดงดงิดเนี่ยช่วงนั้นก็ไม่ค่อยดีด้วยไปว่าไปเช่นนี้ไปกราบพ่อไปหลวงพ่อทองคำนั้นอันหนึ่งตีเงินนั้นสิบอันตีทองแดงใหม่ที่หายยากอันหนึ่งสมัยก่อนอาละห้าหมื่นนั่นเงินเนี่ยไม่ได้แพงหรอกแต่พวกทองเหลืองเนี่ยองค์ละ 3-4 พันเอาไว้ทำสักอย่างละ50องค์ก็พอมีเงินแล้ววะว่ายังคิดเป็นนะยังไม่โง่นะเนี่ยยังคิดเป็นยังขึ้นไปกราบกราบเสร็จก็เก้าอี้มาตั้งขึ้นไปชะโงกดูไอ้ห่ำเลยหลวงพ่อนอนหลับตาในใจก็คิดแม่งถ้ากูทำหลวงพ่อมาขายเนี่ยถ้าเกิดลูกกูบ้าแล้วลูกเป็นใบ้ทำไงวะพอลงจากเก้าอี้แล้วก็กราบขอเข้ามาไม่เอาละไม่ทำแม่ของพ่อของพ่อให้ผมดีขึ้นนะผมไม่ทำละกลับมาแค่บล็อกตั้งตากฝนแม่งเลยตากมันจะเป็นสนิมไปทุกวันนี้ใช้ไม่ได้แล้วก็แยกล่างอีกบล็อกนึงเนี่ยน่าจะให้บ้านแฟนเก็บไว้แต่อีกบล็อกนึงเนี่ยผมให้ผู้หลักผู้ใหญ่ผมไปบอกเฮียเอาไปขึ้นที่กราบไหว้บูชานะแยกล่างกันไปเลยคนละฝั่งนะแล้วผมก็เลยไม่กล้าต่อแยกับท่านเลยโอ้ตอนนั้นทำไปแม่งพระเผยกูตายหงเลยดีนะที่ไม่คิดทำชีวิตเลยรอดมาถึงป่านนี้ได้นะครับหลวงพ่อจาดหยดน้ำลงยาพี่สมพรถ้าพี่มีผมซื้อ1ล้านนะจาดลงยาเนี่ยรุ่น95แจกกรรมการเนี่ยถ้าพี่มีผมซื้อ1ล้านถ้าสวยนะเออเอามาไม่สวยก็ซื้อตามสภาพไป 50,000 แสน1 200,000 300,000 400,000 500,000 ยัน1ล้านถ้าสวยวีดแล้วก็เพิ่มขึ้นไปอีกเอ้าอยากได้เหมือนกันสมัยเด็กๆแม่งไอ้อาละพันกว่าบาทนี่เป็นยาซื้ออยากได้เอามาทีเถอะผมก็มีวันแต่แม่งเละจนดูไม่ได้เลยวันก่อนพวกสายก็บินขายไปเสียดายเป๋งไงแม่งตามไม่ทันพวกนั้นแก้หมดนะพี่ตู่ไม่มีสร้างสมเด็จติดเหรียญเถลิงเหรียญเถลิงเขาแจกตั้งหากไม่มีเหรียญแจกทานโอ้ยสแตนเลสอันเป็นล้านนะครับ2ล้านเราไม่อยู่มั้งสแตนเลสย่อ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 มันโหมันไม่ดีหรอเอาตรงๆเลยนะพี่ไพโรจน์พูดกันอย่างหัวใจเลยเอาแบบจริงใจเลยนะอาร์เจนตินายังไงก็เหนือกว่าแต่ผมว่าอะไรว่าแข่งอะไรโคเอเชียหรืออะไรใช่ไหมโคเอเชียป่ะผมว่าอยู่รองไปถ้าจะเล่นเอาไงว่าในเวลาแม่งเสมอแน่นอนโกมันเหนียวเก่งก็เก่งตกเก่งอะไม่กลัวหรอกแต่อาร์เจนตินาแต่แม่งไม่เข้าเนี่ยเราก็เป็นลมนะถ้าอยู่ต่อเนี่ยนะผมดูมันหลายครั้งแล้วไอ้บาร์นี่แม่งมาด้วยมาด้วยปฏิหารน่ะนะความเก่งของโกมันเนี่ยไอ้10คนที่วิ่งเล่นอยู่ทำเหี้ยอะไรไม่ได้เลยโกแม่งโปรตุเกสล่อมัน 4-5 ลูกแม่งก็รับได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าโคเอเชียแม่งจะเป็นแชมป์เออใช่ไหมปอมชิบหายเหนียวโอ้โหเหนียวโคตรดูดิแม่งมาด้วยโอ้โห มาเพราะโกแท้ๆเลยนะไอ้ตัวเล่นไม่เท่าไหร่เลยเออไอ้โกแม่งโอ้โหสเปนยำมันตุ๊บตับไอ้โปรตุเกสมั่งยำมันตุ๊บตับตุ๊บตับไอ้เหี้ยแม่งรับได้หมดเลย นั่นแหละโคเอเชียนี่แหละผมอ่านว่าแม่งในเวลาเสมอแล้วยิงโทษโคเอเชียไปกินอีกเชื่อดิไม่ได้ยุ่งให้เล่นนะแต่ถามว่าไอ้หน้าแข็งไหมแกงแต่มีปัญญาเจาะมันทะลุหรอกไอ้ยันดีหน้าแม่งมันจะคมกว่าโปรตุเกสเหรอมีทางโดนันโดคงทำอะไรไม่ได้
โคตรแข็งแข็งปกบางครั้งเนี่ยบอลเนี่ยเราดูแต่นักเล่นไงตีนอย่างนั้นเท้าอย่างนี้คุณลืมนึกไปว่าผู้ที่จะทำให้ไม่เสียประตูเลยเนี่ยแม่งโกคนเดียวเท่านั้นนะครับที่เล่นอยู่ทั้งหมดอ่ะคนที่เหนือชั้นที่สุดก็คือโกถ้าโกเปาะเนี่ยไม่เหลือเท่าไหร่ก็พุ่นจริงนะครับไม่รู้นะในความรู้สึกผมว่ามันเซฟได้จะทำอะไรมันได้อ่ะคุณเก่งคุณคมแค่ไหนแม่งมันรับได้หมดอ่ะแล้วดูเนี่ยบอลเนี่ยมันอาถรรพ์ถ้าเตะชนคานเตะข้ามคานเรียบร้อยยังไงก็ไม่ใช่นะ บอลจ่อๆแม่งเตะข้ามคานเลยมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์หลายเรื่องนะจริงๆผมดูมาหลายรอบแล้วเรื่องบอลโลกแม่งคนเราจะไม่มองโกเราจะมองนักเตะแมสซี่อย่างงี้โดนัลโดอย่างงั้นโอ้นี่นั่นสุดท้ายแม่งตายตายโกหมดนะโกแม่งแข็งเหนียวหนึบนะครับจริงๆยิ่งต่อเนี่ยแม่งมันเสมอเราก็เสียไงก็ต้องอยู่รองถามว่าเชิงชันสู้บอลเนี่ยมันสู้อาร์เจนตินาไม่ได้อยู่แล้วเชิงชันบอลแต่โกมันโอ้โหเฮียแม่ยังก็ตุ๊กแกเห็นมันเล่นกับบอลเก่งๆบอลคมๆ มันทำประตูไม่ได้ที่ไหนสุดยอดจริงนะครับยิ่งต่อมากหมดมากเขาเถอะผมอ่านอย่างนั้นนะอ่านตามภาษานักเล่นเก่าอ่ะคนเล่นมันจะเล่นแบบนั้นโกเหนียวเนี่ยยังไงคุณทำประตูไม่ได้คุณต่อไปคุณก็ตายดิจะต่อปอต่อครึ่งก็ตายต่อปอก็เสียครึ่งต่อครึ่งก็เสียเต็มนอกจากว่าซวยๆแม่งไปโดนจุดโทษก่อนเนี่ยนะโคเอเชียโดนจุดโทษก่อนซวยไปนะแล้วคุณไม่คิดว่าบอลลองอยู่ๆแม่งพวดพลาดทำประตูได้ก่อนมั่งอ่ะทีนี้ตามควายเลยนะ ขับม้ากลางทุ่งเลยนะแล้วเวลาเนี่ยแม่งแปด90 นาทีเนี่ยชั่วโมงครึ่งเนี่ยดูเหมือนเยอะนะแต่พอมันเคาะไปเคาะมาเคาะมาพวกแบบแม่งเร็วเออเวลาแม่งหมดถ้าลองก็แช่งเวลาหมดไวท่านต่อแม่งอะยืดเวลาเฮ้ยทดเวลาเยอะๆหน่อย7 นาที8 นาทีใช่ปีเตอร์นี่แม่งโคตรๆนะไอ้นายทวารคนนี้แม่งโคตรๆบอลเนี่ยผมดูมันเยอะแล้วผมก็ชอบดูโกนโกแม่งแข็งยอมรับเจอมากี่ไฟกี่ไฟเหม็นเจาะมันได้ที่หาขายประตูได้ทักทองท่อนเอาไปซ่อมอันไหนได้ราคาดีกว่ากันขายทั้งที่หักก็ดีซ่อมคุณก็เสียค่าซ่อมเปล่าเพราะเขาก็ซื้อคุณราคาหักอยู่ดีนะครับแต่เราจะใช้แล้วก็ซ่อมให้มันเท่หน่อยแค่นั้นเอง 3,000 ก็อยู่ที่หมื่นกว่าบาทนะครับคุณพนุมาตรก้าเหลืองสวัสดีครับต่อครึ่งลูกนี่ต้องลองเยอะๆถ้าต่อครึ่งลูกนะถ้ามีราคาครึ่งลูกนี่โดดลองทันทีนะครับไม่รู้นะแต่ผมไม่เล่นแล้วมันก็เฉยๆแต่ถ้าจะให้เล่นก็ต้องอยู่ลองผมไม่อยู่ต่อเด็ดขาดเพราะผมไม่เชื่อว่าอาร์เจนตินาจะเจาะประตูเข้าคุณมานพสวัสดีครับคุยกันมันๆไปงั้นนั่งดูเป็นกีฬาดีกว่าไปเล่นแม่นี่ก็เสียเงินนะครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนอย่างมิตูนี่แกว่างจัดเลยนั่งดูจำชื่อนักเล่นได้เลยลูกชายผมนี่แม่งนักบอลนะเก่งแม่งเล่นบอลเก่งด้วยนะครับอธิบายให้ฟังชดๆมันอธิบายผมหลายๆคู่นี่ทำให้ผมไม่กล้าเล่นนะครับบางทีคันๆอยากเล่นบอลที่อธิบายมาโอ้เฮียเล่นไม่ได้เนี่ยเล่นไม่ได้แม่งพลิกได้ทุกคู่เลยพลิกโผได้ทุกคู่เลยคุณต้องเกณฑ์ไหมบอลโลกปีนี้บอลลองเข้าหมดเลยนะครับแล้วบอลกะโหลกกะลาแม่งก็หลุดเข้ามาด้วยอย่างเอเชียเงี้ยแม่งเข้ามารอบลึกๆเลยมันล่อเยอรมันตกรอบได้แน่ป่ะพี่สมศักดิ์สวัสดีครับ
บางครั้งเนี่ยนะฮะแล้วพูดแล้วเราคุยกันนะคุยแบบคนโง่ๆอ่ะโค้ชเนี่ยแม่งก็ซื้อบื้อความซื้อบื้อของมันเนี่ยสมมติว่ามันเห็นว่าบอลมันขี่เนี่ยมันก็จะไม่เอาตัวจริงลงไม่เอาตัวสำรองลงเพื่อเซฟตัวจริงไว้รอบลึกๆเพราะมันรู้ว่ารอบเนี่ยยังไงมันก็ชนะอันนี้คือความคิดของโค้ชผลปรากฏว่าเสือกแพ้ตัวจริงก็ไม่ได้ลงนะไม่ได้ลงเสร็จปั๊บรอบลึกก็มีประโยชน์เพราะมึงตกรอบแล้วนี่คือความคิดของโค้ชเก็บตัวจริงไว้รอบลึกๆเอาตัวสำรองเล่นไปก่อนประมาทคู่ต่อสู้เรียบร้อยตกอย่างวันนั้นเหมือนกันปล่อยเอโดแม่งลงครึ่งหลังกูถามมึงหน่อยครึ่งแรกมึงเอาไว้ไหมมึงไม่เอาแม่ง 2-0 ก่อนนะแล้วมึงก็ถอนมันขึ้นมาก็ได้ให้มันพักครึ่งหลังไอ้นี่พอมึงเห็นท่าไม่ดีมึงปล่อยมันลงไปเวลามันบีบมึงมึงทำอะไรไม่ได้แล้วนะเผลอๆนักเล่นแม่งมันไส้เหมือนบอลสโมสรแต่ไล่โค้ดแม่งเลย แพ้แม่ง 3-0 4-0 ให้โค้ดแม่งโดนไล่ออกไปแล้วก็ขำๆดีเนาะบอลเนี่ยบอกตรงๆรู้มากก็หมดมากรู้น้อยแม่งกลัวไม่ค่อยหมดหรอกวันนี้อาร์เจนตินานะถ้ามันคมจริงนะมันต้องทะลวงได้ 2-0 แต่ถ้ามันไม่คมนะมันก็ไปดวลจุดโทษแล้วกัน 100% นะมาเรื่องพระแล้วดีกว่าถ้าผมเป็นเซียนบอลป่านนี้ผมรวยไปแล้วนะครับเป็นโต๊ะก็เป็นมาแล้วนะครับสู้ไม่ไหวลูกค้าหนีไอ้เหี้ยแทงกูจังเลยสัตว์ไม่จ่ายอยู่ไม่ได้แทงเองก็ล่วงคืนนี้4 ทุ่มใช่ไหมเดี๋ยวนั่งดูแม่เลี่ยมวินเทจเขาห้ามแกะอย่าแกะไอ้เราดีชอบแกะมันอยู่ในกรอบมันสะโลสะเละตึดึดึตึดึงตึงดึตึดึดึตึดึงไหว้ตีสองเลยเหรอใครจะไปดูวะเนี่ยผมหลับแล้วมั่งโหดไปเว้ยตีสองมีคู่เดียวด้วยใช่ไหมแล้วตีสองเลยใช่ไหมเจ๊งโอ้ไม่ไหวส่งพระวันไหวกิ่งของตะเคียนถ้าหน้าใหญ่ไหลยกนะครับเป็นแสนหน้าใหญ่ไหลยกอกต่ำดำสนิทใจอมหิตกิ่งของตะเคียนพอพระนักเลงใช้ปิดตาปูโต๊ะไปตาไหนละจ้าปลดหนี้ละจ้าเฮ้ยควรคบกูไปไหนวะเนี่ยเอาอยู่นี่ปลดหนี้ปลดหนี้130,000จากที่รักเฮ้ยอันนี้60,000อันนี้ยันตียันตีนอกนั้นยันนะ130,000หมดเลยสวัสดีครับอาจารย์สุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับฝรั่งเศสโมร็อกโกฝรั่งเศสขมโมร็อกโกเหนียวเหมือนกันสไตล์เดียวกันหมดโทรมาปลุกเลยนะเป็นไปได้เมื่อเผลอโมร็อกโกแม่งไปเจอโครเอเชียบอลพลิกประวัติศาสตร์มันเก่งใช่ไหมมึงแต่ว่าไม่ได้นะฝรั่งเศสเป็นแชมป์เก่าพี่ก้องเกียรติสวัสดีครับแม่จ๋าแม่อยู่นี่เมื่อเช้าลงแม่ไปกล่องหนึ่งโอ้โหสายทำไมสองน้อยปลดหนี้เอาสององค์นี้ไปสององค์นี้ก่อนก็ได้อ่ะแม่จ๋าแม่นี่องค์นี้อาจจะไม่เท่าไหร่นาบักองค์ต่อไปนี่ประกันสวยประกันเดิมเพิ่มเติมคือดูง่ายนี่นี่ประกันให้แท้สบายตาซื้อแล้วสบายใจนี่อันนี้เส้นเกศานี่อยู่ข้างหลังนี่นะนี่นะโถซื้อพระองค์ได้ผมหลวงปู่ไปด้วยไปอะไรวะเนี่ย
บอกนิยมนะนิ้วกลางมีเส้นแตกนะนี่พิ้วคมตึงนี่เล่นกันแบบสบายใจซื้อแล้วรับคืนนะไม่ใช่ซื้อแล้วไม่รับคืนปลอดภัยแต่พวกนิยมแสนกว่าครับโทรได้ตลอดครับ24ชั่วโมงผมรับสายทุกนาทีที่เสียงโทรศัพท์ดังยิ่งจะขายพระยิ่งรับเร็วเลยถ้ำเสือพิมพ์เล็กหน้าแก่ไม่แพงครับ 20,000 กว่าบาทถ้ำเสือเป็นพระไหลกรุนะครับราคาก็เลยไม่ค่อยแรงแต่ถ้าไปปลูกถ้ำเสือนะครับพิมพ์กลางหน้าตุ๊กตานี่หลายหมื่นอาจารย์เพราะถือว่าสวยกว่าเขาแล้วก็หน้าแก่ปลูกถ้ำเสือก็หมื่นกว่าบาทนะครับขอบคุณครับพี่ตู่จองไหนรับมั่นนะครับจองไปรษณีย์ก็รับไปรษณีย์จองเพจเหนือดวงจองเพจชาลักก็รับกับชาลักรับกับเหนือดวงจองต้อมก็รับกับต้อมนะครับหนักไหนแทงนั่นอย่ารั้นถั่ว ถั่วออก2ก็แทง2ต่อไปเลยนะครับฝนตกไม่ซ้ำเจ้าน้ำที่ไหนอ๋อสมัยก่อนนักเล่นเขาจะมีคำอะไรคมๆเยอะนะครับนัดไหนแทงนั่นนะถั่วออกอะไรบ่อยแทงตัวนั้นฝนตกไม่ซ้ำจะเอาน้ำที่ไหนนี่เสร็จแล้วก็หมดเ มื่อคืนผมฝันถึงอาจารย์ว่าจะมาซื้อสมเด็จกับผมความฝันนะครับตีแรกให้ผมหน่อยโอ้ไม่เป็นนะพี่เอ้ยนะครับคุณต้องไปเปิดตำราทายฝันว่าฝันเห็นสมเด็จหรือฝันเห็นพระเป็นเลขอะไรนะจ๊ะยันดวงเล็กไม่มีแล้วขายหมดแล้วนะครับมีผงทูบมาขายไปแล้วเมื่อเช้านี้ทางไกลจากเชียงใหม่เนื้อเงินลงยาปี11สวยๆก็หมื่นกว่าบาทครับพระพุทโธพิมพ์ไหนบ้างครับอาจารย์มีพิมพ์เดียวพิมพ์กลางเท่านั้นขายหมดแล้วเหลือพิมพ์กลางครับ 35,000 นี่แน่แอร์เอียชึ่งๆใช้วัดหลวงปู่บุญ 107,000 นะเดิมๆเพิ่มเติมคือคลาสสิกอันนี้อาจจะเป็นรอยอะไรลักหรือชาติบังอยู่นะไม่กล้าไปแค่เขาเดี๋ยวด่างเนี่ยเดี๋ยวมันกระท่อมาเป็นแบบนี้มันด่างนะครับลักทองชาตินี่รอยตัดชนวนใช้ครีมนี่กึ๊บมาก็แต่งก็เป็นช่อนะมาตัดชนวนขายสมัยปี2520กว่าคนฉะเชิงเทราครับคนฉะมีเชิงนะครับผมไม่ใช่คนภาคใต้ครับและในชีวิตก็ไม่เคยมีเมียใต้สักคนมีมาทั่วภาคแล้วแต่ไม่มีเมียใต้คนใต้ไม่ชอบผม คนใต้ไม่ชอบผมเหลา นอนเหลือเกินที่ไม่ได้รับไออุ่นความคุ้นเคยเดิมๆจากคนรู้ใจรวยไม่ทนจนนานนานมันก็ธรรมดาของนักเล่นแหละนะแต่คนหาเงินไม่มีใครหาเงินเก่งเท่านักเล่นหรอกแม่งก็ร่อนปิ้นป้อนมาจนได้นักเล่นกับนักเสพยานี่แม่งเก่งหาเงินเห็นใช่ไหมหมดไปแป๊บโผล่ไม่แก่ใหม่ๆก็มาแทงให้เขาดูสักพักก็ดูเขาแทง มันก็สนุกนะชีวิตวัยหนุ่ม30หน่อยๆโอ้โหมึงเอ้ยบนโลกนี่มึงแทงกันเป๋ไปข้างแต่รอบเข้าลึกๆในอันตรายต่อมากไม่ได้คอขาดอาร์เจนตินาฟ้าขาวอ
มัยก่อนเนี่ยดิโก้มาตาโดน่าเพิ่งจะเสียไปเก่งมากเบอร์สิบเตี้ยมาประจำหัดพระเจ้าส่งไลน์มาแล้วได้จ้ะคุณทิติสวัสดีครับคุณไพโรจน์มีทุกปากเลยโอ้ไม่ธรรมดาเราคนหนุ่มมาพี่เล่ร่อนอยู่จังหวัดไหนก็ได้เมียจังหวัดนั้นสมัยหนุ่มๆมานะ2ปี3ปีเลิก2ปี3ปีเลิกเนี่ยตอนนั้นก็มันไม่ใช่ว่ามีตังค์นี่มะเร็งมะเร็งเทไถไปเรื่อยก็ดีนะเขาจะได้คนดีๆไปชมงามขายมาไล่มีเจ้าของแล้วผมชาร์จอยู่เดี๋ยวผมดูให้บริชาร์จอยู่คนหนุ่มเพย์บอยนะกินเที่ยวเราโรงแรมเป็นบ้านนะพัสดารเป็นครัวเงี้ยคำไหนนอนนั่นครับผมแต่งงานอายุเยอะ29ผมแต่งงานสมัย20กว่าเนี่ยโหคนฟิตนะครับพี่สยามสวัสดีครับอยู่ขอนแก่นอยู่อุตรดิตถ์อยู่เชียงใหม่เออไปแม่มแล้วเถอะอยู่จนเป็นบ้านน่ะอยู่แม่ง5เดือน8เดือนปีนึงเงี้ยซื้อไปขายไปซื้อไปขายไปสนุกมีหลักๆ ก็เข้ากรุงเทพเดี๋ยวบินลงมาแล้วนั่งรถทัวร์แล้วนั่งรถไฟครบเครื่องมันก็กลายเป็นเรื่องสนุกไปวันดีเศรษฐานวีโลประกาศ 500,000 สิจ๊ะโอ้โหคนนี้ก็ไม่ธรรมดานักสู้นักบูซื้อสมเด็จบ่อยเกินในช่วงนี้ผมเงินย้อนยุคเป็นยังไงบ้างก็ขายดีครับได้เงินไปสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติปากัดนะปีนี้ปากัดแพงลูกหม้อตัวเดียว8ริ้วกัดนานกัดทนเทียฐานวีโลนี่นักซื้อนะครับผ้าหลักๆนี่เขาซื้อเยอะนะครับโดยเฉพาะสมเด็จเนี่ยแต่ขักๆนี่ขายก็ได้เลยพี่กรุณนะครับสวัสดีครับผมคุณวิชิตชานนท์สวัสดีครับพี่ต่อศักดิ์สวัสดีครับผมพี่เบียร์สวัสดีครับเนี่ยเบียร์บอกว่าหรือบีชมตำหนิหลวงพ่อเดิมหน่อยคือเนี่ยเป็นพิมพ์สี่พิมพ์สี่ลายแทงจะเป็นก้างปลานะครับเนี่ยจะเป็นก้างปลาเห็นไหมครับเป็นสามเหลี่ยมหมักมุมนี้เรียกก้างปลานะครับเนี่ยแล้วลายแทงพวกเนี่ยจะใช้มีดจะแกะแหวนอะมีดกวดตอสะกิดจึ๊กจึ๊กจึ๊กถ้าเกมจะใช้ตะไบนะครับลายมือนี่น่าจะเป็นพ่ออ้อยนะไม่ใช่พ่อน้อยลายมือนี่น่าจะเป็นพ่ออ้อยพ่ออ้อยว่าหนองบัวนะครับพิมพ์สีในคางแตกคางแตกนี่เขาเรียกพิมพ์สีถ้า A B ไม่แตก C ก็ยังไม่เล้าเท่าไหร่พอมาสีนี่แตกทั้งคางแตกทั้งรอเด็กเลยรอเด็กเป็นสอสลาเลยเป็นหลวงพ่อเสริมเลยนะครับเนื้อล้นเลยเห็นไหมแต่ราคาก็ห่างกันเยอะไอ้นี่แสนเจ็ดถ้าอย่างนั้นมัน700,000นะครับหลวงพ่อมีว่าจะอาจารย์มีว่าจะใส่ไหมไม่มีเลยครับผมมาคุยไม่มีใช่ครับโอ้เขาเก่งครับคุณฐานวีโรนี่เก่งภาพสภาพดีนะครับแต่พิมพ์เขาเป็นอย่างนี้เองนะครับเนี่ยจมูกเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับปากเย็นๆขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วจะมีรอยตะใบให้เห็นนะรอยตะใบหยาบๆนะครับแต่ลายแทงนี่เป็นสกิดครับจึ๊กๆๆๆนะครับซึ่งปัจจุบันไม่มีคนทำได้ถ้าเกมใช้ตะไบแทงเลยปืดปืดปืดนะครับรอยมันจะไม่เหมือนกันพวกนี้ใช้เหล็กกั้วตอทิ่มเก่งมากอุตสาหะโอ้ยตังดีแดดีดังและดีแดงตั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 งนี่นะ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 อ
สวัสดีครับพี่วิชาญหอมลำดวนตึ๊ด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 ก่อนกี่โมงแล้วไม่รู้เดี๋ยวลงมาถ่ายรูปให้พี่ประทีปดูก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่กับสวัสดีทุกท่านครับ